ไวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ30กรกฎาคม2561ชวนชมต้นปั้นของพี่ตู่น้องจอกสายพันธุ์ระฆังสำราญได้เลิกงามยามดีที่จะทำการประมูลทางทีวีชวนชมแล้วนะครับส่วนชมต้นนี้พี่ตู่จะทําไว้แบบรากตะขาบแล้วก็ได้คัดรากคัดเส้นของเขาไว้เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าฐานล่างตอนนี้จบแล้วนะครับในเรื่องของความสมดุลของเส้นรากแต่ละเส้นแล้วก็รากที่มาโดยรอบในขณะที่ลำต้นเองก็มีลำต้นที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับ2มือของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะโอบรอบเขาได้ผิวพรรณวรรณะในเรื่องของการแตกลายก็ถือว่ามีลวดลายที่สวยงามนะครับผิวพรรณของเขาเองก็มีผิวที่สวยงามเช่นเดียวกันในขณะที่ทรงพุ่มของเขาเนี่ยนะครับกิ่งของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามาโดยรอบนะครับทั้งกิ่งชั้นที่1กิ่งชั้นที่2แล้วก็มีกิ่งเมนที่สูงเด่นชัดกว่าเพื่อนก็ทำให้เป็นไม้ที่มองดูมีโครงสร้างสามเหลี่ยมทุกด้านนะครับอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นไม้ที่เป็นทรงฟอร์มที่นิยมกันแหละครับก็คือมีโครงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมThank you.
เรื่องของความโดดเด่นสัดส่วนต่างๆของเขาเนี่ยนะครับท่านได้รับชมไปแล้วจากการที่ผมถ่ายทำให้ท่านได้เห็นไปแต่ที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนิดนึงก็คือว่าตัวนี้พี่ตู่แกได้คัดบางกิ่งออกด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ได้โครงสร้างที่คงอยู่ในรูปสามเหลี่ยมกิ่งที่คัดออกไปปัจจุบันเนี่ยก็แผลของเขาหายแล้วล่ะครับมีประมาณ 1-2 กิ่งแผลหายแล้วเพียงแต่ว่ารอเวลานิดนึงที่จะให้แผลของเขาเนี่ยนะครับกลายเป็นเนื้อเดียวกับผิวพรรณในส่วนอื่นนอกจากชวนชมต้นนี้แล้วเนี่ยนะครับภายในสัปดาห์นี้เราจะประมูลชวนชมอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นชวนชมที่พี่น้องของเพื่อนในวงการฝากมาเลือดผสม4สายพันธุ์นะครับท่านใดที่อยากจะได้ไม้ไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็มีทรงฟอร์มที่สวยงามเนี่ยนะครับสามารถที่จะร่วมประมูลได้เดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายทำโปรโมทให้ท่านได้รับชมแล้วก็จะบอกวันเวลาที่จะประมูลที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เวลานี้เรามาว่ากันที่ต้นนี้ก่อนนะครับระฆังสำราญต้นปั้นของพี่ตู่เราจะเริ่มประมูลกันตั้งแต่เวลาตี5ของวันที่30กรกฎาคม2561ราคาเริ่มต้นเนี่ยท่านจะเปิดมาด้วยราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอให้ลงท้ายด้วย0เช่นเดียวกับข้อต่อไปก็ข้อลงท้ายด้วย0เช่นเดียวกันปิดประมูลในเวลา4ทุ่มของวันเดียวกันก็คือวันที่30กรกฎาคม2561ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดก่อนที่ผมจะโพสต์ว่าปิดประมูลผู้นั้นก็จะได้ชวนชมต้นนี้ไปและย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า4ทุ่มผมปิดประมูลทันทีนะครับไม่มีหายใจทิ้ง 2-3 ครั้งเพื่อดึงราคาไม่มีทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่พลาดมาหลายต้นเนี่ยนะฮะท่านก็จะเห็นเลยว่าถ้า4ทุ่มเนี่ยผมเป๊ะทันทีนะครับปิดประมูลทันทีถ้าหากท่านดึงเวลาเดี๋ยวรอไป 2-3 วิอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ทันคนอื่นที่เขาให้ราคาไปก่อนท่านซึ่งผมเองก็ยึดตาม IP เครื่องโน้ตบุ๊กนะครับเป็นเวลาสากล4ทุ่มปิดประมูลทันทีพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเคาะกันได้เลยครับ